จอ5 วันจออะไรนะจอ5 วันพี่ก็บอก47ลดได้มั้ยพี่3ตัวนี่ไม่ได้ตัวละ150ก็450นะอ้าวแล้วไปใช่แล้วพี่ก็ไปคูณดูดิซัมซุงตกเลขครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เรามาซื้อของที่เสือป่านะคะอันนี้กำลังสำรวจอยู่ว่ามันจะเดินง่ายเดินยากเนาะเพราะว่ามาวันนี้เป็นวันเสาร์ให้ดูบรรยากาศด้านล่างนะอันนี้เราถ่ายอยู่บนลานจอดรถเนาะเราจะเห็นประมาณนี้นะคะปกติเมื่อก่อนนี่คลองถมนี่เดินกันแทบไม่ได้เลยนะซอยนี้ตอนนี้ก็คือไม่ค่อยเยอะแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวลงไปเอาอะไรก่อนเพราะว่านี่สั่งไว้หมดแล้วเนาะก็ถือของมาเคลมด้วยนิดหน่อยเติมเพิ่มหวานเพราะเราไม่ได้กินกาแฟเข้มไงเรากินแต่อ่อนๆ นะนี่สั่งอเมซอนปั่นอะไรนะเครื่องพวกไอ้ของถมอะเราน่าจะคัดหมดแล้วอะลองดูถ้าจะไปเดินดูถ้ามีอะไรต้องตาต้องใจก็จะไป ไปลองเล่นลองเอาไปกู้ดูกันกู้ชีพอะหรือจะพังกว่าเก่าต้องไปดูก่อนเดี๋ยวแล้วค่อยไปซื้ออะไรถูกไหมนี่ก็เดินไปดูก่อนเพราะว่าถ้าเรารับอะไรแล้วเราก็จะกลับเลยอาจจะไม่ได้ถ่ายลองดูก่อนถ้าถ่ายได้ก็ถ่ายถ่ายไม่ได้ก็ไม่ต้องถ่ายไปJ7 Pro มันเป็นรุ่นเก่าแล้วจอมันแพงคนก็เลยไม่ค่อยซ่อมไปเดินดูโน้ต7โน้ต8อ๋อโน้ต7โน้ต8ติดจอคือได้ดีกว่าไม่อะไรเลยเอาเครื่องมันติดอยู่อะค่ะเครื่องเท่าไหร่อะพี่พวกโน้ต7โน้ต8นี่ราคา850เนี่ยเดินดูต้องหาแบบพวกบอร์ดเครื่องเสียงฮะรถได้อยู่ไหมเลยนี่ไปก็ไม่มีแล้วคะเขาบอกแกไม่แบบไรนี่เขาบอกแกทำไมย้ำรุ่นอะไร S1 S1 มันจะมีราคาอยู่มั้ยมันแรมแรม8แรมมันก็ได้อยู่ลดไม่ได้เหรอพี่มา500จริงครับค่ะว่าจะเปลี่ยนบอดี้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนจอจอก็แพงมันงอนอืมงอนอ่ะรุ่นอื่นรุ่นอื่นมันแรมมันไม่ได้เอารถเข้ามาเทียบจอดนี่ก่อนอันนั้นแล้วใหญ่ได้ป่ะล่ะดูตัวอื่นดูก่อนแต่เดินดูก่อนก็ได้ไปกี่โมงตอนนี้50 บาท เจ๊สี่เจ๊โม
ัวเก่าได้ไหมไม่มีไปที่เลยไปเอาทางรถ50เลยระบบเต็มแล้วสี่สิบเจ็ดรถได้ไหมพี่สามตัวนี่ไม่ได้ตัวละ150ก็450ใช่แล้วพี่ก็ไปคูณดูดิซัมซุงตกเลขโอ้โหเอาตัวนู้นอ่ะเดี๋ยวจะเอาเอ็กซ์ไปลองจอเท่าไหร่ต้องมาเปลี่ยนสูตรนะจอแพงไม่เราต้องหาจอมือสองที่มันแตกมันลอกเออลองดูไหมนะราคาเท่าไหร่นะพี่ลดไม่ได้เลยนะครับโอ้ราคานี่สภาพอย่างเงี้ยนี่ขาย700เลยเนี่ยมันแตกแต่บอดด้าแตกเงี้ยติดเลยบอดี้มันสวยแค่บอดี้ก็หลายร้อยแล้วรุ่นเนี้ยจริงจริงสวยอยู่โอเคก็ถึงบอกว่าขายตามสภาพเอาสองอันเอาจริงดิสองอันเลยก็มันสวยไงหายากสิกรเอาเลยเอาเดี๋ยวดูโคนรุ่นกันเรามองไม่เห็นดูยากทำไมเอาตัวนี้มันพูดถึงว่าถ้าเราแยกมันแพงจอเนี่ยมันแพงแต่ว่าเครื่องมันติดอยู่เห็นป่ะมันแวบๆแวบๆอยู่มันติดอยู่อันนี้จอมันแพงคนก็เลยไม่ค่อยซ่อมแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ด้วยดูโครงแค่เราแยกตัวนี้ขายหรือแยกกล้องขายก็คุ้มแล้วนี่เอาไปซ่อมสูตรซ่อมสูตรได้ไม่ใช่เครื่องนอกนะ เครื่องศูนย์เดี๋ยวเราจะเช็ครุ่นแป๊บนึงS10 พัดมือ2อยู่ 8,000 กว่าแปดพันจอ 4,000 เดี๋ยวเช็คก่อนจอ 5,000 แล้วเราเช็คที่สุดซีรีส์ S10 พัดจอ5,000จออะไรนะจอ5,000พี่ก็บอกเป็นงานเขาถึงไม่ซ่อมกันไงเพราะว่าอันเนี้ยคือเครื่องมันอ่ะ 20,000 กว่าบาทแต่พอมันแตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีราคาเอาผู้ติดมาตั้ง 5,000 เนี่ยเดินเราก็ไปหาจอเทียมใส่กันได้นะคะว่าถ้าจอแค่ 5,000 เครื่องก็คือก็คุ้มนะแต่กล้องมันสวยมากเนี่ยถ้าพูดถึงว่าถ้าเราจะไปแยกขายในส่วนของบอดี้นะเนี่ยบอดี้พันกว่าและตัวบอร์ดอีกอะมันมีราคาถ้าสมมติบางคนเนี่ยเครื่องจอไม่แตกแต่บอร์ดมันช็อตต้องการที่จะเปลี่ยนบอร์ดเราแยกบอร์ดขายได้แยกกล้องขายได้ตัวบอดี้ได้เราก็เลยว่า1,000 บาทเดี๋ยวไม่เป็นไรเราซื้อมาหาซื้อหมดชนสูตรดูอยากไปเปลี่ยนจอก็ไปเปลี่ยนก็ไม่แน่บางทีอาจจะเจอเครื่องลูกค้าเปิดไม่ติดขายเป็นอะไรถูกป่ะเราก็อาจจะเจอเนื้อคู่มันก็ได้แค่ตัวนี้ไม่ถึงตัวนี้อันนี้ก็คือราคามันก็ได้อยู่500แต่ก็คือไปเปลี่ยนจอเปลี่ยนบอดี้ก็อีกประมาณ1,000กว่าบาทเป็นในราคามือ2 2,000 กว่าใช้ได้อยู่ดีกว่าเล่นตัวที่เครื่องมือ1แต่แรมน้อยๆแรม2อย่างเงี้ย 3,900 อันเนี้ยถือว่าใช้ในคุ้มกว่านะนี่แรม6นะ S1 เดี๋ยวไปลองซ่อมได้ไม่ได้ไม่รู้ได้รู้เออแต
แต่วันนี้วิชานี้ 1,500 ค่าวิชาทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะอันนี้เช็คจอศูนย์ไปแล้วเนี่ย5,000 กว่าเดี๋ยวลองเช็คจอของเสือป่าว่าเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวจะเช็คหลายร้านนะอันนี้เช็คไปร้านนึงแล้ว ในอีกร้านนึงมันอันนี้ว่าเรามาดูอันนี้ว่าเครื่องเคยแกะหรือเปล่าเขาบอกว่าเดี๋ยวกี้ไม่ขอเขาแกะไม่ก็คือมันเป็นเครื่องอะไรก็ต้องตามนั้นโอ้ยับหมดเลยลำโพงด้านล่างไปแยกกล้องขายจะมาดูวอยว่ามันเคยแกะยังไม่เคยซ่อมยังหรอแล้วพี่เขาก็พูดนี่นี่ยังไม่เคยซ่อมแสดงว่าพี่เขาก็โอเคอยู่นะก็เขาบอกว่าอีกตัวนึงอ่ะตัวนึงเลนมันสวยนะแต่ว่าเขาไปรื้อมาหมดแล้วรื้อเอากล้องรื้ออะไรขายแล้วแต่อันเนี้ยคือพวกนี้ถ้าเรามีติดร้านไว้นะเป็นอะไหล่แท้เนี่ยก็คือมันจะดีตรงที่ว่าบางคนอะเลนแตกใช่ไหมพอเลนแตกปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่เลนเข้าไปเสร็จแล้วฝุ่นหรืออะไรลงไปเนี่ยเลนหน้ากล้องเนี่ยข้างในเนี่ยมันเสียส่วนมากกล้องพวกนี้เสียแล้วก็มาหากล้องแท้เปลี่ยนกันกล้องที่เราซื้ออะไหล่ใหม่มาใส่มันก็โฟกัสไม่ดีเท่าของศูนย์นะแต่พูดถึงว่าเราจะไปซื้อกล้องเดียวๆที่ศูนย์นี่ตกเท่าไหร่700-800อยู่นะถ้าไปซื้อศูนย์นะอันนี้เราก็แยกไว้ขายก็ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ก็เป็นอาจารย์ใหญ่เรายังไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไม่ได้จะเช็คอะไรแล้วล่ะช่างที่ร้านจริงตอนนี้เราซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะกลับแล้วนะคะไปดูว่าเครื่องซ่อมเนาะที่ซื้อมา2ตัวนั้นจะประกอบได้หรือเปล่าเนาะแต่ว่าอยู่ก็ว่ามันน่าจะได้อยู่เพราะว่าตัวS10 พัดนะคะก็คือเครื่องสวยบอดี้สวยเครื่องไม่เคยแกะซ่อมเลยนะแต่ว่าจอมันแพงเนาะเขาก็เลยเอามาขายเป็นอะไหล่ก็เลยซื้อไปซ่อมได้ก็ซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้ก็เอาไว้เป็นอะไหล่นะแต่ว่าค่าอาจารย์ใหญ่ที่ซื้อมาก็คือ 1,000 บาทเลยนะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็น Vivo S1 ก็คือหยกถอดฝาหลังดูแล้วเครื่องยังไม่เคยแกะซ่อมเหมือนกันนะคะแต่ว่าบอดี้ผิดรูปเนาะน่าจะได้เปลี่ยนบอดี้แล้วก็ตัวซิงค์ลำโพงด้านล่างนะคะชุดตูดมันยุบลองไปดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลองดูนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือเสร็จแค่นี้เลยเนาะกำลังจะกลับแล้วเพราะว่านี่ก็บ่ายเท่าไหร่แล้วเนี่ยค่าจอดรถไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยชั่วโมงละ60ไปรีบกลับเถอะเอาไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะติดนะว่าไปแต่ว่าแบตไม่มีไฟมีรหัสหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามีรหัสก็ต้องไปปลดล็อกอีกนะลองเปิดวัดดวงดูมาลุ้นกันว่าเครื่องมีรหัสผ่านหน้าจอหรือเปล่านี่กดตรงนี้ติดเพื่อที่จะกดเปิด